คทั้งนี้คือจังทอดอันปีโรคเบียบชูวินโดว์วินโดว์ปีวินโดว์สวีนนะวินโดว์เปิลนะให้จีตบุ้งคือคืนเราเหมือนนี้ตบุ้งคือยังดักดีนะอันนี้คือยังชูตามดีนะดีน้องน้องดียังดักโจตัวรู้ยังเบิกนะเบิกให้ต่อมายังจอยสเปนจอยสเปนตัววินเลอร์มาวินเลอร์มาคอมเตอร์นั้นโดยเคยสเตะเคยโดยเคยน้องรูปเพียบนั่นจังนะคือวินเลอร์มาเคยเบียนคางบุกนั่นคือเพียซาอังเลนั่นคือยังยอมซาอังเลต้องให้คางกรองยอมซาไทยให้คางกรองมันยูยูเอต้องนะยอมดีเกย์ยังต้องนะพวกไอ้เบียเพียซาไทยคือยอมดับบอลนี่ดับไปดับมูเตอร์ให้ต่อมาเวลามาดับไหนนี่ดับสเต็ปนี่ดับสเต็ปนี่ยังอินสตอลต้องไปมาดับสเต็ปนี่ดับสเต็ปนี่โดยซาไอ้คลิปมันน้องเวลาอย่างต้องต่อทอดสามมือยังดับไปไอ้เบียดับโดยตื่นตามดีอย่างนั้นนะเป็นเลวเกย์อัดไปยังยืนในตึมนี้ให้ยืนตึมมาเต็มมาเต็มได้วีดีโอนี่คือทอดลงเอ็ดเนี่ยต้องเอาคนนี้อายุเรียนบ้านลงเอ็ดลงเอ็ดเต้อายุเรียนเต้คำทายที่ไปย่อยสำหรับเนี่ยจังแจ่มชูวินโดว์ไปซิ่งซิ่งนะพร้อมนะครับในหน้านี้ผมจะอธิบายก่อนนะครับวินโดว์แต่ละตัวคืออะไรวินโดว์เซเว่นนะครับหรือวินโดว์อื่นๆมันจะแบ่งออกเป็นสองโหมดด้วยกันก็คือ1 32บิตอีก1คือ64บิตนะครับมี64ไอ้นั่ง32บิตสรุปง่ายๆ32แบบเป็นแบบ32บิตนี้รองรับแรมได้ที่ 3.25 จิกเท่านั้นครับความจุของแรมนี่คือเจริญเรียนชูคอมเตอร์นะพวกน่ะดังเบน 3.25 จิกเท่านั้นครับถ้าเป็น64บิตครับแรมก็จะเห็นที่แม็กครับความจุที่เรามีอยู่ยกอย่างแรกตัวนี้4กิกโอเค4กิกอันนี้4กิกเป็น8กิกให้ลงวินโดว์นี้ไปจะเป็นกี่กิกมันก็จะเห็นแค่นี้แต่ว่าทำไมต้องลงตัวนี้มันใช้ไฟน้อยครับเวลามันรันเครื่องไฟมันน้อยโปรแกรมมันน้อยมันก็ใช้พวกแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช้เยอะถ้าแรงบน4กิกก็แนะนำให้ลงสาย2บิตแค่เครื่องแรงมา8ไปลง32ก็สาย2ก็เห็นแค่3 32หรือ4ที่ตัวนี้นะครับก็เลยแนะนำว่าสองตัวนี้ทีเนี้ยพอเรามาดูที่เครื่องของเราคุณจะเห็นเป็นคูณ86กับคูณ64ครับอันนี้ก็คือ32บิตครับส่วนอันนี้คือ64บิตครับมันมีเรื่องอะไรน้อยอยู่เยอะแยะเลยนี่คือเจียปราบตรูในครูบริเวณครูวินโดนี้นักน้องถนัดนี่นะนี่วิดีโอโฟลแต่มันร้องนะสำหรับบ้านมาเรียนให้ถอดเจียวิดีโอคลิปนี้นะตกไม่กรอยเต้ายังมันจะว่าอะไรนะโจมมือให้ยังดังแต่มันร้องนะในกิจกรรมใส่แรงเข้าไปมากแค่ไหนก็เห็นเท่านั้นครับทีนี้ย้อนดูวิดีโอที่เราทำตอนนี้นะครับวิดีโอที่เราทำตอนนี้มันจะมีการจับปีแรมบานตั้งแต่ใบจดหมายไปปรางจีกไปไปให้ดับปีแรมพบสมบูรณ์ไม่ได้แค่เดียวนะมีหลายตัวเริ่มตั้งแต่วิดีโอเซเว่นโฮมเบสิกครับคืออะไรมันเขาบอกว่าโฮมเบสิกครับหมายถึงว่าสายที่บ้านซื้อมาในราคาประหยัดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อมาในราคาประหยัดเราก็จะไม่ได้ซื้อมาในราคาประหยPremium Personal ก็คือมาในระดับที่ไม่สูงที่สุดแต่ระดับกลางๆถึงสูงนะครับระดับกลางๆถึงสูงนะตัวต่อมานะครับอะไร Ultimate ก็คือสูงสุดมีอย่างยัดเข้าไปให้หมดเลยนั้นนะครับยังยีท่า
บียบจะเรื่องวินโดว์ยืมมีเท่าไหร่ยัดเข้าไปให้หมดเลยนะมีนากระดาษมีนาคอมพอดมีนาอัตโบกดิโฮมอัตโบกพรีเมียมให้โปรเฟชชั่นอลนั่นคือประเภทกระดาษให้ทำแมทนั่นคือที่สุดทำอะไรได้ไปปรากฏนักคลาสให้เพื่อเชิงทรีจงกรอยเงี้ยไหนนะยังไงมีนาเชิงบนเชิงแบบกระดาษมีนเชิงกรอยตัวต่อไปคือหมวดสำหรับธุรกิจนั่นคือเบียร์ปลากำลังคลั่งนะครับตัวนั้นคือสำหรับธุรกิจนะครับแต่ละหมวดก็จะต่างกันไปนะครับหมวดสำหรับธุรกิจก็ต้องมานะตัวต่อไปครับมีเอ็นเตอร์ไพรส์ไหมเอ็นเตอร์ไพรส์นะหมวดเกี่ยวกับนี่แหละครับหมวดธุรกิจอย่างของแท้ก็คือมาเต็มมากสำหรับหมวดนี้นะครับของผมไม่มีเยอะอาจารย์นิดหน่อยมันมีเยอะយើងជ្រើសរើសក៏ Windows 10 Professional ហើយតោះមកយើងចុច Next ណាណានេះតោះហើយមកក៏យកឡើងនេះហើយណាអូខេតោះហើយพอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะมี2ส่วนก็คืออัปเกรดกับ Customize Custom ก็คือ Advance ก็คือคนที่ทำสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ให้เลือกที่Custom ครับเมียนจะหนุกเพชรอ่ะคอมเตอร์คลาเวลเลอร์มาแบบนี้เลอร์มาแบบนี้ไอ้คอมเตอร์นี้เลอร์มาแบบนี้ข้อขณีบนอะไรอยู่บนเดียวอ่ะนี่จานอัดวิดีโอจานนี่ต้องเอ็กเซปเลยนะจานโอเคครับได้ครับนี่เอ็กเซปเลยที่ไหนได้ก็นั่งบนอยู่เพื่อนผมก็แอบมองว่าอัดวิดีโอไอ้ก็มีอยู่คนเดียวครับมาดูครับตัวนี้คือส่วนหน้าของแบ่งไดร์นะครับการแบ่งไดร์จะแบ่งยังไงที่มาดูนะครับแบ่งตัวนี้แบ่งไดร์จะแบ่งไดร์คือของฮาร์ดดิสก์อันนี้ฮาร์ดดิสก์เป็นหนึ่งข้อต่อของมันคือไงสักนะครับผมยกตัวอย่างครับแบ่งไดร์ฮาร์ดดิสก์คุณหนึ่งลูกอันนี้ฮาร์ดดิสก์หนึ่งลูกนะครับฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมี100จิกผมแบ่ง2ไดร์นะครับอันนี้พาร์ติชัน 1.1 ครับอันนี้พาร์ติชัน 2.1 อันนี้ 1.0 นี่อันนี้พาร์ติชัน 1.0 ก็แล้วกันอันโอเคพาร์ติชัน 1 กับ 2หรือถ้าเรามองก็จะเป็น C กับ B นะครับใช่ไหมตอนนี้เป็นพาร์ติชันบ้างอยู่ใช่ไหมอันแสดงว่าไม่มีอะไรเลยแบ่งไดร์วิธีการแบ่งครับเราสองไดร์ก่อนแล้วกันเนาะคลิกใส่ที่ไดร์ข้างบนจานั้นคลิกใส่ที่คำว่า Drive Option Advanced ครับ Drive Option Advanced คลิกเข้าไปครับด้านล่างครับเอา New เลยครับหารครึ่งนึงแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ครึ่งไม่ใช่ครับนี่ครับทำไงอันนี้1,490นี่ถ้าคิดไปกี่จีก็ครึ่งหนึ่งอันนี้มันเป็นเมกะไบต์เวลามันให้คิดมันให้คิดเมกะไบต์เมกะไบต์นะครับเดี๋ยวนะถ้าอันนี้ก็จะประมาณนั้นต้องใส่เท่าไหร่ครับ150,000ครับ200,000 150,000หนูตัวเลขกล่องอีกอันแสนห้าหนึ่งแสนหนึ่งไม่ใช่สองหนึ่งเดียวหนึ่งอะไรอีกครับดูไงครับหนึ่งแสนห้าห้าแล้วก็เลขศูนย์อีกสามตัวได้ไหมได้ไหมได้ไหมเจ็ดหมื่นห้าไหมไม่ได้ก็ต้องใส่7,500 ถ้าหลัง7,500 ตัวบอกใส่7,500 75,000 03ตัว75,003ตัวโอเคแอปพลายครับอ
ตัวครับสูงที่ตัวครับนี่เว้ยนี่ไปยึดเรามาเต็มบุยเราก็กัดเหมือนห้องแบ่งกั้นเฉยๆกั้นระหว่างสองห้องนะครับเหมือนไม่กำแพงกั้นแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับตัวด้านล่างเลื่อนลงครับด้านล่างก็นิวแล้วก็แอปพลายครับล่างสุดนิวในแอปพลายเห็นไหมด้านล่างด้านล่างไดส์ไดส์มันมี1 2 3มีล่างไอ้ที่1 2 3เห็นแม่งล่างอ่ะได้0อัลติเมทน่ะแล้วไปไหนล่ะครับกินออกไปครับย้อนกลับมียังท่านยังไม่สร้างคอนดิวไลฟ์ไฟครับหลวงพี่เก็บไฟที่ส่วนของ E2 ติดตั้งก็คือตัวนี้มันบอกว่าพาร์ติชั่น1ไม่มีชื่อไรครับไม่มีชื่อไร you okayNo right โอเคต่อมาครับพาร์ติชั่นที่2คือ right C หรือเป็น right main หลักของเรานั่นเองนะครับนี่คือ right C นะครับ right นี้ตัวที่3เป็นพาร์ติชั่น3หรือที่เราเรียกว่า right G อันนี้ถ้ามีตัวที่4ก็เป็น right A ตามลำดับครับอันนี้ไม่แปรปรวนแต่ไหนมันขึ้นมาคือตั้งอย่างนี้เลยอาจารย์นะมันได้แบบนี้อยู่แล้วแบบนี้เลยอ่ะไม่ได้ครับแมนต์ไดนี้มันมีแค่100เมตรครับมันลงวินโดว์ไม่ได้อยู่แล้ว100เมตรกับวินโดว์ก็4 5จิ๊กแล้วได้ระบบอะไรกันบางที่ผมก็ฟอร์มัตผิดดูนะ 1,000 เมกะไบต์เท่ากับ1จิ๊กครับนะครับ1,000กิโลไบต์เท่ากับ1เมกะไบต์ถ้า100เมกะไบต์เท่ากับกี่จิ๊กครับ 0.24 จิ๊กใช่ไหมผิดมันลงวินโดว์ไม่ได้ครับมันน้อยเกินเพราะวินโดว์ที่เราลงไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า3จิ๊กครับมันลงไม่ได้แต่บางคนน่ะที่พูดถึงคือบางคนจะแบบผีบ้าผีบอก็มาลงตัวนี้ลงแล้วทำไมลงไม่ได้ก็มันบอกอยู่แค่นี้มันลงไม่ได้ไดที่เราจะลงก็คือไดเนี้ยพาร์ติชั่น2ฟังให้ดี2พอคุณสร้างไดเสร็จฟังนะคุณมาสร้างไดที่2สร้างเสร็จแล้วไดที่2เคอร์เซอร์คือสถานะของเคอร์เซอร์มันอยู่ที่ไดที่2ตอนนี้ทุกคนอ่ะทีเนี้ยจะชอบนิกพอนิกไปมันก็ไปลงที่ไดบีครับพอไปลงไดบีพอเข้าสู่วินโดว์มันก็จะปรับไดบีให้เป็นไดซีโดยอัตโนมัติครับทีเนี้ยเวลาที่คุณจะมาลงวินโดว์ใหม่ก็จะกลายเป็นว่าฟอร์มแมตดาต้าข้อมูลทิ้งครับก็มาอันนี้คือโนเปได้ยืนเซตวินโดว์